นอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อนโพสต์ขอบคุณประชาธิปัตย์และประชาชนที่ให้โอกาสกับการทำงานทางการเมืองนะคะหวังเดินหน้าสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในกรณ์จติกาวันนี้สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์หลังมีการยืนยันว่าจะลาออกจากพรรคในวันนี้โดยระบุว่าทำงานภาคเอกชนสายการเงินอยู่เกือบ20ปีลาออกตอนอายุ39เพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้โอกาสมาโดยตลอดโดยให้โอกาสสำคัญที่สุดคือการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งและด้วยเหตุผลนี้ความผูกพันที่มีกับพรรคและเพื่อนร่วมพรรคจึงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับตนตลอดไปซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ผมมีส่วนช่วยร่างในฐานะอดีตประธานนโยบายจึงคิดว่าได้ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางพรรคเรียบร้อยครบถ้วนแล้วจึงมีการยื่นใบลาออกตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งตลอดการทำงานการเมืองที่ผ่านมาก็ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่มทำให้ได้เห็นประเทศไทยและสังคมไทยในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ตัดสินใจเดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่คนไทยแสวงหาเป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแม้แต่จะพลั้งพลาดและเป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทยเป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติด้วยความเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าท้าทายตัวเองคนไทยจะลำบากเพราะเราจะแข่งขันไม่ได้การตัดสินใจในสิ่งใดๆก็ตามถือเป็นก้าวสำคัญของชีวิตซึ่งต้องฟังเสียงข้างในของตัวเองแต่สำหรับนักการเมืองไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ต้องการฟังเสียงของประชาชนอีกด้วยดังนั้นทุกๆก้าวต่อไปตั้งใจที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกคนพลเอกประวิตรเผยยังไม่ได้รับรายงานนะคะกรณีที่ตำรวจไปค้นค่ายทหารเหตุการณ์ล่าโจรชิงทองที่จังหวัดลพบุรีติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากควันดำของรถยนต์จึงต้องมีมาตรการดูแลรถที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมเสนอมาตรการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้าส่วนการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักฝุ่นจะต้องพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มในส่วนใดบ้างพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรกล่าวถึงการเข้าตรวจค้นค่ายทหารเพื่อหาข้อมูลในการจับคนร้ายปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรีว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักและขอให้เวลาในการทำงานโดยมีการรายงานว่า2วันจะมีความชัดเจนซึ่งถือเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการเปิดค่ายทหารให้เข้าตรวจค้นเพราะไม่มีอะไรอยู่แล้วพร้อมกำชับขอร้องสื่ออย่าถามข้อมูลมากเพราะผู้ร้ายอาจติดตามข่าวสารอยู่ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ค่ะส่งเจ้าหน้าที่ลงสืบสวนหามือปืนนะคะที่ยิงถล่มสำนักงานใกล้บ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเฉลิมชัยขณะยังไม่ฟันธงสาเหตุพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน9มม.ค่ะยิงห้องเคียงเดือนสำนักงานของสวนอาหารบ้านดาวล้อมเดือนถนนราชพฤกษ์ที่แขวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพใกล้กับบ้านพักของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานและหัวกระสุนปืนมาตรวจสอบแล้วนะคะก็ได้เรียกประชุมพร้อมกับแบ่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าและเบาะแสต่างๆทางชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่จะมีการทยอยรายงานให้ทราบในช่วงเย็นวันนี้ค่ะขณะที่พนักงานสอบสวนได้ไปสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์แต่ก็ยังไม่ขอฟันธงถึงสาเหตุที่คนร้ายก่อเหตุทั้งเรื่องของการขัดแย้งทางธุรกิจเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่การเมืองเนื่องจากต้องอาศัยพยานหลักฐานที่แน่ชัดก่อนค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะ
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN